มาที่ซีเกมนะครับตัวชมครับปูนบำเหน็จครับสำนักงานกบฏแห่งชาติพิจารณาเตรียมที่จะเลื่อนยศให้กับนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากซีเกมที่เห็นเด่นๆเนี่ยก็ต้องเป็น10ตำรวจตรีธนบูรณ์เกษารัตน์อันนี้ฟุตบอลนะค่ะ10ตำรวจตรีชนาธิปสงกระสินก็ฟุตบอลเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรียนด้วยไปเรียนไปด้วยเล่นกีฬาไปด้วยให้จบปริญญาตรีก็จะสะดวกมากขึ้นใช่ค่ะรวมถึงต้องแสดงความยินดีกับน้องหญิงปิงปองด้วยนะ10ตำรวจตรีหญิงสุธาศินีเสวตบุตรค่ะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนะคะขั้นตอนกระบวนการจากนี้น้องก็เล่นกีฬาไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะจบปริญญาตรีก็จะมีโอกาสดีเพราะสำนักงานกบฏแห่งชาติก็พร้อมจะพิจารณาค่ะก็ทั้งหมดนี้เป็นว่าที่ร้อยตำรวจตรีทั้งนั้นเลยใช่จากชั้นประทวนจะเป็นสัญญาบัตรนะคะนี่ฮะเมื่อวานนี้นี่น้องหญิงในอีกโลกนึงเนี่ยน้องไรเห็นไหมรักเฉียวค่ะสุธาศินีเสวตบุตรนะฮะครั้งแรกที่เราลงแข่งขันน้องไรเชื่อไหมว่าการให้นักกีฬาเนี่ยจริงๆเงินอัดฉีดก็สำคัญแต่การให้ความมั่นคงในชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดการเข้ารับราชการเนี่ยคือการให้ความมั่นคงในชีวิตใช่ใช่ไหมฮะเขาก็จะรู้สึกสบายใจนะรับใช้ชาติได้อย่างเต็มที่ฟังเสียงน้องหญิงหน่อยที่วางเป้าหมายก็อยากไปแข่งขันโอลิมปิกเกมค่ะก็ต้องดูทางสมาคมแล้วก็ว่าเขามีโปรแกรมการแข่งขันแบบแมตช์ควอลิฟายที่ไหนบ้างค่ะหญิงเองก็ได้เหรียญทองประเภทหญิงเดี่ยวซีเกมมาก็แบบรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นที่แบบต่อไปชนะมือ4ของโลกได้แล้วก็แบบแมตช์ต่อไปเราก็สามารถชนะแบบคู่แข่งที่เก่งขึ้นได้นี่ครับผมจริงน้องหญิงนี่คือซุปตาร์ที่เกิดจากซีเกมคราวนี้อย่างแท้จริงเพราะพลิกความคาดหมายไม่มีใครคาดคิดค่ะปิดท้าย